นี่หนูซ่อนอยู่ในกระเป๋านะคะพี่บัวพี่บัวครับชมด้วยครับน้องผมหายตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกระเป๋าผมตรงนี้ครับเอ้าไม่แต่กระเป๋าแล้วน้องเธอนี่ไม่ซ่อนเย็นพี่เดล่าครับวันนี้เราจะไปไหนก็ต่อตีเดี๋ยวพี่จะไปเล่นกับพี่ออสการ์นี่หนูซ่อนอยู่ในกระเป๋านะคะงั้นเดี๋ยวพี่ไปกับพี่ออสการ์ก่อนนะได้เลยค่ะเมื่อไหร่จะตั้งจะมาเนาะเอาไงออสการ์รอนานไหมเออก็รอนานอยู่นะไหนๆเราก็มาแล้วเรามาคุยกันเรื่องของเราดีกว่าเราได้ข่าวว่านายไปฝึกวิทยายุทธมานี่ไม่เบาหน้าเราอะเราไปฝึกปานตะวันมาหัวร้อนหมดแล้วเนี่ยร้อนอุ้ยร้อนจริงเดี๋ยวเลยตั้มเดี๋ยวให้เธอทำเรามาฝึกวิชาตัวเบากันดีกว่าอย่างเนี้ยไม่เท่าไรหรอกน้องเรซโกเดี๋ยวพี่ขอไปฝึกวิชาตัวเบาก่อนเรซโกนอนในกระเป๋าก่อนนะน้องพี่ขอไปฝึกวิชาตัวเบาก่อนวิชาตัวเบากระบวนท่าที่หนึ่งไล่ลำเป็นไงฝีมือเราตัวเบาปะล่ะเรากลับสำนักดีกว่าไปไปพี่จะตั้งไปไหนนะทำไมถึงทิ้งหนูไว้ตรงนี้ปล่อยหนูออกไปพี่จะฆ่าใครหรือคะปล่อยหนูออกไปพี่เดน่าไปไหนเนี่ยทุกคนไปแล้วจริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ยวันนี้ไม่มีใครมาเช่าสเก็ตบอร์ดเลยเธอเองเหรอที่เช่าสเก็ตบอร์ดใช่เราเองสนใจไหมชั่วโมงละ20เอาลายไหนเลือกได้เลยของเราขอที่3เราเล่นเสร็จแล้วอ่ะเรามาคืนนะเฮ้ยเดี๋ยวนั้นแล้วน้องเธออยู่ไหนอ่ะจริงด้วยน้องฉันหายต้องไปปรึกษาใครเนี่ยต้องไปปรึกษาพี่บัวจะออกไปแล้วนะอากาศดีจริงๆเลยว่าแต่พี่จะทักกับพี่ออสการ์ไปไหนเนี่ยอยู่ในกระเป๋าตั้งนานเมื่อยตัวมากเลยข้างหน้าของเล่นเต็มเลยไปเล่นของเล่นดีกว่าพี่เต้ตั้มไป
ไปไหนเนี่ยไม่คิดจะมาดูแลน้องเลยเหรอพี่บัวพี่บัวครับช่วยผมด้วยครับน้องผมหายใช่ครับน้องเพื่อนผมหายฮะน้องทั้งคนหาได้ยังไงอะเมื่อกี้ผมไม่ได้กับออสการ์มาผมไม่รู้ครับว่าน้องผมหายไปไหนใช่ครับใช่ครับดีนะว่าเธอลืมน้องครั้งล่าสุดอะที่ไหนอ๋อเธอคิดออกแล้วเหรอผมลืมกระเป๋าวางไว้ที่สนามหญ้าครับเนซุโกะนอนในกระเป๋าก่อนนะน้องพี่ขอไปฝึกวิชาตัวเบาก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปดูที่สนามหญ้าก่อนนะครับพวกเธอสองคนไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะช่วยตามหาของเธอด้วยก็ได้นะไปไปกันทางนี้นะครับทางนี้นะครับโอเคไปใช่ไหมค่ะไปไหนกันอ่ะมานี่ก่อนพวกเราทำน้องหายอ่ะเธอจะไปช่วยเราหาน้องเราไหมเฮ้ยไปด้วยสิเดี๋ยวเราไปช่วยเธอหาใช่ครับเอาดันเอาดาบเธอไปด้วยเอ้าไม่แต่กระเป๋าแล้วน้องเธอน้องยายใหม่ครับคงจะวิ่งเล่นตรงนี้แหละเพราะน้องยายใหม่ของผมอ่ะชอบเล่นตรงนี้มากเลยครับงั้นมาดูที่สนามเล่นกันไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรู้สึกเหมือนใครนี้จมูกดีใช่ไหมอ่ะงั้นเธอก็ใช้จมูกตามหาน้องเธอสิฉันเลือกกินน้องแถวนี้นะออสการ์แกหูดีไม่ใช่เหรอเฮ้ยฟังนี้เฮ้ยไปกันไปเอ้าพี่นี่ไงพี่ตามหาตรงนั้นหายไปไหนมานี่ไงเจอน้องจนได้คราวหลังก็อย่าเล่นจนลืมน้องไปอีกล่ะการที่เราเล่นอะไรมากเกินไปโดยไม่ได้สนใจคนรอบข้างนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้หรือเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นมาได้เข้าใจไหมครับต่อไปผมจะดูแลน้องเป็นอย่างดีครับดีมากต่อไปอ่ะพี่จะดูแลน้องเป็นอย่างดีนะค่ะสำหรับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ใครแล้วก็กดกระดิ่งด้วยบ๊ายบาย